วัสดีครับตอนรับเข้าสู่ The Six Sense Talk ข้างกองนะวันนี้อยู่ที่เดิมครับมูลนิธิบ้านต้องจิตและอยู่กับหมอต้องครับสวัสดีครับในทุกๆปีจะมีการทำบุญเที่ยงคืนผมไม่รู้ตักบาตรหรือเปล่านะตักบาตรเที่ยงคืนเป็นภาษากลางเรียกว่าตักบาตรพระบุคคลหรือตักบาตรเที่ยงคืนและตักตอนเที่ยงคืนจริงๆครับอันนี้เรียกเป็นบุญประเพณีผมก็เลยอยากจะรู้ว่าพระอุปคุตท่านเป็นใครครับพระบุคคลเถระเนี่ยท่านเป็นลูกพ่อค้าวานิชในสมัยยุคพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับท่านอยู่หลังพุทธกาลหลังจากที่พุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วประมาณ200กว่าปีนะครับแล้วท่านก็บรรลุเป็นอรหันตังในยุคหลังแต่ว่าข้อดีจุดเด่นที่เป็นพระเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวท่านเนี่ยไม่รู้ว่าทำบุญชาติใดมาเวลาญาติพี่น้องมาขายของก็ขายได้ประมาณหนึ่งพ่อลงมาขายของก็ขายได้ประมาณหนึ่งแต่ตัวท่านมาขายของมันเหมือนมีเสน่ห์นะขายได้เกลี้ยงเลยภายหลังท่านได้บวชเป็นพระอรหันตังนะแล้วก็ว่ากันว่าท่านยังคงปฏิบัติอยู่ใต้สะดือทะเลพระอรหันตังคือก็พระที่ปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์เนี่ยฮะอรหันตังคือพระอรหันต์นะครับก็คือเริ่มจากโสดาบันสัทธินาคามีพระอนาคามีแล้วอรหันตังโอเคอรหันตังก็เหมือนพระโมคคัลลานะภาษารีบุตรอะไรทั้งหลายก็อรหันต์พระเจ้าอโศกก็จะมีเรื่องราวของท่านซึ่งทั้งลบทั้งอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าในพุทธศาสนาเนี่ยในช่วงกลางถึงปลายชีวิตท่านเนี่ยพุทธศาสนาเจริญเพราะท่านด้วยเพราะตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้วางการลบลาค่าฝันและหันมาปฏิบัติมากขึ้นท่านก็ต้องการที่จะเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพิจารณาว่าดีท่านต้องการทำเจดีย์ 84,000 เจดีย์นะครับถ้าขออภัยนะถ้าผมพูดผิดพระที่เป็นเหมือนสังฆราชของท่านเนี่ยในก็เลยแนะนำว่า เดี๋ยวเราจะหาพระที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมาคุมก็แนะนำหนึ่งเนี่ยก็แนะนำพระอุปคุตท่านอยู่ไกลสุดคือทะเลแต่มาถึงก่อนคนแรกแล้วสภาพการจีวรท่านก็ดูซอมซ่อเพราะพระเจ้าโศกก็เกิดความแข็งใจนะก็เลยขออนุญาตแกล้งปล่อยช้างตกมันแบบเดินชนเลยช้างตกมันเหมือนจะพิสูจน์ใช่พระบุคคลท่านก็แค่ยกมือแค่นี้นะใกล้ๆเลยช้างหยุดเลยฮะหมอบให้ด้วยพระเจ้าโศกท่านก็เลยกราบแล้วขออภัยพระบุคคลก็เลยได้ดูแลการคุมการสร้างเจดีย์7ปี7เดือน7วันถามว่าทำไมต้องให้พระผู้ใหญ่มาคุมเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่าพญามารนะครับพญามารเนี่ยลงมาลังควานพญามารนี่มีมานานแล้วล่ะถ้าก็ลังควานไม่เลิกในการที่จะกัดกิจกันในการที่จะเผยแผ่ในหลักธรรมต่างๆนานานะครับพระพุทธก็เลยคุมเจดีย์แล้วก็ขังพญามารด้วยหนังหมาขี้เลื้อนที่ตายทำไมอ่ะทำไมต้องขังก็ไม่งั้นท่านก็จะมาละลานการสร้างเจดีย์ไงฮะขังไว้เลยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเล่านะว่าทำไมต้องขังด้วยพันธนาการด้วยหนังหมาขี้เลื้อนที่ตายเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยพอทำได้ดังคาดหมายตามกำหนดเนี่ยท่านก็ไปสนทนาธรรมกับพญามารไปปล่อยด้วยนะแล้วก็บอกว่าท่านพญามารท่านรู้ตัวหรือไม่ว่าท่านเนี่ยเคยท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะพญามารบอกไม่เชื่อสิฉันไม่ใช่ท่านน่ะเคยเป็นพระในยุคพระพุทธเจ้าด้วยนะท่านก็บรรลุธรรมนะแต่ว่าการที่ท่านอยากจะปฏิบัติเร็วหรืออยากได้อยากมีมากไปการปฏิบัติก็เป็นกิเลสอย่างนึงนะอยู่ในทำให้พอตัวเองมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วก็หลงในฤทธิ์กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยท่านในการปฏิบัติก็มีนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วอยากจะได้เล่นฤทธิ์นี่ก็คือการผิดพลาดอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่มีก็เลยเป็นจิตเป็นมาเลยอ๋อนั่นแปลว่าคือคนที่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะสำเร็จไปในทางที่ดีตลอดมันก็ต้องระวังอยากได้อยากมีมากเกินไปก็คือกิเลสทั้งนั้นท่านก็เลยไปมันก็เหมือนกับบทพระองค์บทที่8ที่พระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกับพระพรหมธัมมังวิสุทธิชุติมิตรนิพพกายพิธานังหลักการเดียวกันฮะท่านก็เลยมาย้อนใหพญามารดูว่าชาติภพที่ท่านเคยปฏิบัติเคยช่วยเหลือคนทำอะไรพญามารนี่ก็กลับมาเห็นแสงสว่างครั้งว่าเฮ้ยพอจิตที่มันผูกพยาบาทอยากจะเอาชนะมันหายไปเหมือนสัมมาทิฏฐิมันหายไปนะจิตก็ละลายแล้วก็กลับมาเวียนว่ายแล้วก็รอเป็นสีเมตไตในอนาคตแล้วกันแต่ต้องเรียนว่าอีกหลายขุมนะนี่ก็มีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนนั้นมาทั้งเรื่องของการปราบพญามารโดยการให้ทำด้วยนะไม่ใช่ไปทำร้ายท่านทั้งเรื่องของโชคลาภที่ท่านมีว่าไปเหยียบที่ไหนที่นั่นเจริญแต่อาจจะเป็นเพราะยุคพระเจ้าอโศกท่านก็นำความเจริญมาทีนี้มาประเพณีตักบาตรพระบุคคลหรือคนเหนือเรียกโหรนานเรียกว่าเปงปุตเปงปุตเปงแปลว่าวันเพ็ญเดือนเพ็ญปุตแปลว่าวันพุธนะครับงั้นขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเนี่ยซึ่งในปฏิทินล้านนาเนี่ยปีนึงอาจจะมีแค่ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่เราก็จะมาจัดประเพณีอันนี้เป็นบุญประเพณีนะถามว่าความเชื่อนี้มาจากไหน
มาจากเมื่อพันกว่าปีก่อนตอนนั้นยังไม่เป็นแผ่นดินสยามนะพันกว่าปีก่อนก็พระบุคคลเชื่อกันว่านะพระบุคคลเนี่ยท่านขึ้นมาจากสะดือทะเลในวันที่ขึ้น15ค่ําวันอังคารเข้าพุธนะครับแมงมาเป็นลูกกายสามเณรมาขอรับบาตรฟ้าฝนสมัยนั้นตกไม่ตามฤดูกาลแล้งเชียวนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านก็อ้าวเนนน้อยแต่รูปงามดีนะทำไมมาขอบาตรกลางคืนนู่นนี่นั่นก็มีชาวบ้านที่สงสารเนนให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ผลปรากฏว่าใครได้ใส่บาตรพระบุคุตปรากฏว่าพืชผลทางการเกษตรมันงอกดีกว่าชาวบ้านเขามันเหมือนเป็นตารางหมากรุกเลยว่าเฮ้ยบ้านนี้ใส่บ้านนี้ไม่ใส่ขึ้นกันเนนภายหลังก็มีคณาจารย์สืบรู้ว่าท่านที่ขึ้นมานั้นเนี่ยก็คือพระบุคุตที่จำศีลที่สือทะเลแปลงกายมาเป็นสามเณรมาขอใส่บาตรก็จากนั้นมาเนี่ยก็เลยมีประเพณีที่เชื่อกันว่าทุกวันพุธขึ้น15ค่ำเนี่ยพระบุคุตจะขึ้นจากสือทะเลมาเพื่อที่จะมาเหมือนกับมาให้พืชผลทางการเกษตรให้ความเจริญรุ่งเรืองงั้นเวลาจัดไม่ใช่จัดวันพุธเข้าพฤหัสนะจะจัดคืนวันอังคารเข้าพุธเช้าพุธตอนหลังพอทำไปทำมาก็เลยมีวิธีการสืบชะตาเป็นพิธีกรรมเป็นบทสวดสืบชะตาก็บทสวดพระพุทธเราเนี่ยแต่สืบเป็นภาษาเหนือทางเหนือเขาก็ทำนะโมตสะภะคะวาตัวแล้วปัจจุบันเนี่ยด้วยตำนานนี้ยังอยู่ถึงปัจจุบันแล้วก็ที่พระบุคุตขึ้นมาในดินแดนล้านนานั้นนะพอตีวงเวียนไปก็คือวัดพระบุคุตจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีงานเป็นพุทธเนี่ยที่เชียงใหม่ก็จะจัดใหญ่ที่วัดพระบุคุตส่วนที่บ้านต้องจิตเราเนี่ยก็จัดใหญ่ในภาคกลางแล้วก็ได้นำพระได้พระคุณเจ้าวัดศรีสุพรรณมาทำพิธีกรรมนี้ให้แบบเต็มรูปแบบนะครับงั้นก็ขอเชิญนะ27ธันวาคมครับปีนี้นะปีเดี๋ยวตามใน IG ของมูลนิธิอีกทีนึงชื่อ IG ว่าอะไรนะต้องจิตออนไลน์ TikTok IG ชื่อต้องจิตออนไลน์หมดเลยนะแล้วก็เพจใช้ชื่อรายการต้องจิตติดจรวดก็ลองดูก็ผมจะบอกรายละเอียดว่าเดี๋ยวมาผิดวันทีนี้ของเราเนี่ยพอมันทำแล้วมันใหญ่คนมันเยอะใช่ไหมเยอะมากของเราก็เลยขอนำของไปทำทานบารมีต่อก็คือเอาไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุให้ท่านเจ้าคุณอลงกตเอาไปให้กลุ่มใจถึงใจพี่ใหญ่ไว้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยอย่างเช่นผู้ระเบิดอะไรที่ผ่านมาเอาไปทำโรงครัวเราก็เลยขอร้องว่าขอให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะว่าของเราคนเยอะเหมือนกันเป็นบุญประเพณีแล้วก็เป็นทานทำทานบารมีไปแต่อย่างบุญอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่เล่ากันมาใช่ไหมครับเราก็ถือว่าเป็นบุญประเพณีงั้นจริงๆทางภาคอีสานทางภาคเหนือภาคใต้ก็มีบุญประเพณีของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น12เปงไหว้บรรพบุรุษเนี่ย คนอีสานเรียกข้าวสารข้าวสุกศาสตร์เดือน10ชิงเปตเดือน10คนเหนือเรียก12เปงอะไรนี้เป็นต้นถ้าอุปคุณผมเห็นจะมีรูปหน้าลานเทพบ้านเรามีหน้าลานเทพทำไมต้องถือบาตรแล้วก็ภาษาเหนือนะมองบางสิ่งบางอย่างอยู่อันนี้เป็นภาษาเหนือนะครับเรียกกินบ่เสี่ยงกินบาดเสี่ยงแปลว่าปางจกบาดหันเนี่ยจกบาดจกบาดจกบาดก็คือมือลุงบาดเนี่ยเป็นการที่หากินไม่รู้จักหมดผู้ที่ใส่ในบาดนั้นเนี่ยอันนี้อ้างอิงจากสิ่งที่พระอุ้ยแม่อุ้ยเล่ามาว่าเหมือนตอนที่ท่านรับบาดท่านก็จะจกบาดนั่งมองเหมือนอธิษฐานอะไรให้ท่านมองอ่ะแล้วมันดีอ่ะดีกับผู้ได้รับพรนั้นก็เลยเรียกว่ากินบาดเสี่ยงภายหลังคำว่ากินบาดเสี่ยงเนี่ยก็จะเอาไปใช้แพร่หลายในทางเหนือว่าเป็นพระอังนี้กินบาดเสี่ยงมันเป็นคำอวยพรที่ดีเพราะว่าไม่รู้จักหมดสิ้นนั่นเพราะความเชื่อของคนทางเหนือครับใครที่ค้าขายใครที่ทำไร่ทำสวนหรือใครที่ทำธุรกิจต่างๆจริงๆใครที่ถือเป็นหนึ่งในมหาเกี่ยวกับพระที่เกี่ยวกับความโชคดีที่ต่อมาจากท่านพระศิวลีพระสังกัจจายแล้วก็พระบุคุณผมเห็นบางปางจะมีเหมือนปางปราบมารด้วยนะก็ท่านปราบพญามารด้วยเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์อ้าวถ้าก็เป็นพระหลานถ้าก็เป็นพระหลานตังแต่ปราบที่นี้ท่านเมตตามากไงท่านไม่ได้ไปฆ่าฟันนะปราบด้วยความเมตตาใช่ไม่ได้ทำให้แตกสลายขายสูญสิ้นหรืออะไรอย่างนี้ทำให้ใช้ธรรมะเข้าไปใช่ถ้าทำให้จิตมานั้นแตกสลายด้วยตัวท่านเองได้ระลึกได้ว่าท่านทำดีมาก่อนจิตมาหลวงพ่อเจ้านี่จิตมานแตกสลายออกไปแต่ไม่ใช่ร่างกายแตกนะครับความคิดที่ไม่ดีหรือความเป็นมานแตกสลายไปใช่ครับใครก็ได้ที่ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรหรือยังไงนับถือพระบุคคลได้หมดเลยใช่ครับอยากให้มาลองมาทำบุญกันนะที่บ้านต้องจิตปีนี้วันที่27ธันวาคมครับนะฮะก็คือคืนวันอังคารเข้าพุธเช้าวันพุธมากันตั้งแต่ผมบอกเลยนะคุณควรจะมาตั้งแต่3ทุ่มนะไม่มีที่จอดรถนะคนเยอะมากมากจริงก็จะพยายามดูที่จอดริมถนนให้เพราะว่าตอนนี้เราก็พอทำแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเยอะผมไม่ได้ถือว่าคนเยอะแล้วมันดีมันเท่นะผมไม่อยากให้ประเพณีนี้มันหายไปแล้วก็เรามีบุคลากรพร้อมแล้วเราก็เอาของไปบริจาคต่อให้ผมว่าเราก็ได้ทำอะไรดีๆให้สังคมด้วยกันคือเหมือนกับบ้านเราก็พยายามเป็นตัวแทนที่ดีให้ครับผม
แล้วผมก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยเดินไปเดินมาเป็นเด็กวัดอยากจะช่วยงานเก้าอี้คนละตรงละตัวช่วยกันได้ทุกคนผมอยากชวนทุกคนเป็นเด็กวัดบ้านนะนี่คือนิยามของเรานี่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณหมอต้องมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เนี่ยใครได้ยังไงก็เอาไปพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะฮะขอบคุณครับหมอต้องครับอ่ะเจอกันใหม่นะกับ The Six Sense Talk ทอล์คข้างกองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Hello Solar คิดจะติดโซลาร์เซลล์นึกถึง Hello Solar นะฮะราคาเริ่มต้นเนี่ย 100,000 นิดๆเองนะฮะใครอยากติดโซลาร์เซลล์ลองโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะหรืออยากรู้ข้อมูลว่าบ้านเราควรจะติดแบบไหนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์093-635-9156คิดจะติดโซลาร์เซลล์นึกถึง Hello Solar ครับ